กามจากพยาบาทจากการเบียดเบียนนะใช้ปัญญาที่จะออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนกามก็คือตัวสุขใจชอบใจนั่นแหละพยาบาทก็ทุกข์ใจไม่ชอบใจเบียดเบียนก็กามพยาบาทนี่แหละที่มันเล็กลงเล็กลงสุขใจชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจที่มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงแต่ยังทำให้เราทุกข์อยู่นะมันยังเบียดเบียนอยู่ยังทำให้ทุกข์อยู่ก็กำจัดออกไปรวมทั้งการประมาณที่ไม่พอเหมาะก็ฝึกประมาณให้พอเหมาะไปเรื่อยๆซึ่งการประมาณที่พอเหมาะเนี่ยมันไม่มีทางพอเหมาะได้ทันทีหรอกคนเราอ่ะนะไม่มีทางทำได้ทันทีสมบูรณ์ตลอดเลยไม่โดยไม่เพี้ยนไม่พลาดหรอกถ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแหละที่จะสมบูรณ์ทั้งหมดประมาณเก่งที่สุดนอกนั้นก็ถูกผิดไปตามกุศลอกุศลนะแต่อย่างไรก็ตามกรรมใหม่ของเราเนี่ยจะต้องให้ใจบริสุทธิ์กรรมใหม่ในใจบริสุทธิ์และคิดแต่ดีใจไม่มีทุกข์ไม่มีสุขสมอยากทุกข์ไม่สมอยากไม่มีทุกข์สุขแท้ตลอดการไม่สร้างการเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นแล้วก็ปรารถนาดีต่อตนเองและผู้อื่นพัฒนาดีต่อทุกชีวิตนั่นกรรมใหม่ก็เป็นกรรมที่ดีที่สุดแล้วที่เหลือก็เป็นกรรมประมาณกรรมใหม่เราดีที่สุดแล้วมันก็เป็นกุศลใหม่ที่สูงที่สุดแล้วบุญก็สมบูรณ์กุศลก็สมบูรณ์ที่สุดแล้วไม่มีบาปใหม่ที่เหลือมันก็จะเป็นกุศลอกุศลเก่าที่เราทำมาแล้วชาตินี้หรือชาติก่อนๆมันจะมาสังเคราะห์มีกุศลอกุศลมาสังเคราะห์นั่นเป็นสัจจะของเขาก็จะเป็นกุศลอกุศลมาสังเคราะห์ถ้ากุศลมาดีก็ประมาณถูกดีถ้าอกุศลเข้ามาก็ประมาณพลาดถ้าอกุศลเข้ามาแต่มันก็เข้ามาได้น้อยกว่าที่เราทำมาเพราะมีดีที่เราทำเนี่ยดันออกไปพลาดก็จะพลาดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้พอพลาดหมดวิบากแล้วดีก็จะมาเราก็จะเห็นว่าโอ้พ่องพลาดตรงไหนก็ประมาณใหม่ให้มันถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นนะก็ปรับไปเรื่อยเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆช่วยเหลือผู้คนไปเรื่อยๆทำตัวเองให้พ้นทุกข์ไปเรื่อยๆช่วยเหลือผู้อื่นไปเรื่อยๆกุศลก็จะมากขึ้นมากขึ้นข้อมูลก็จะครบขึ้นครบขึ้นการประมาณก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นสมบูรณ์แบบขึ้นไปเรื่อยๆถ้าข้อมูลมันครบจะสมบูรณ์แบบขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการไม่เบียดเบียนก็จะสมบูรณ์แบบขึ้นไปเรื่อยๆการเป็นประโยชน์เนี่ยสัมมากัมมะสังกัปปะก็จะเก่งขึ้นดีขึ้นสัมมาวาจาพูดให้ถูกต้องสัมมากัมมันตะทำให้ถูกต้องสัมมาอาชีวะประกอบอาชีพให้ถูกต้องสัมมาวายามะเพียรให้ถูกต้องสัมมาสติก็มีสติให้ถูกต้องนะสัมมาสมาธิก็ปฏิบัติมรรคทั้ง7องค์อย่างตั้งมั่นจนชีวิตนั้นพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับแล้วก็สมบูรณ์ในที่สุดในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องจนครบทุกเรื่องให้ถูกต้องนะพ้นทุกพ้นชั่วนะได้สุขแท้ดีแท้นะชีวิตจะสงบจากทุกจากชั่วเพราะทุกชั่วสลายไปเลยมันก็ได้สุขแท้ดีแท้ที่ตั้งมั่นมั่นคงยั่งยืนไปเป็นลำดับอันนี้ก็เป็นอริมักมีองค์8 นี่แหละนะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่านะที่ท่านตรัสว่าโดยวิธีที่พรหมจรรย์นี้จะพึงตั้งอยู่ตลอดการยืดยาวตั้งมั่นอยู่สิ้นกาลนานพรหมจรรย์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เกื้อกูลแก่ชนเป็นอันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทพดาและมนุษย์ทั้งหลายคืออะไรบ้างคือโพชฌงค์7นั่นแหละไม่ใช่โพชฌงค์โพธิปักขิยธรรม37ก็คือสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริมักมีองค์8ดูกระจุนทะธรรมทั้งหลายเหล่านี้แลอันเราแสดงแล้วด้วยความรู้ยิ่งซึ่งเป็นธรรมที่บริษัททั้งหมดเที่ยวพึงพร้อมเพรียงกันประชุมรวบรวมตรวจตราอัดด้วยอัดพยัญชนะด้วยพยัญชนะโดยวิธีที่พรหมจรรย์นี้จะพึงตั้งอยู่ตลอดการยืดยาวตั้งมั่นอยู่สิ้นกาลนานพรหมจรรย์นั้นจะพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลชนเป็นอันมากนะเพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทพดาและมนุษย์ทั้งหลาย
นี่คือประชาธิปไตยของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนะผู้ใดทำได้จริงนี่จะเกิดผลจริงเลยนะลงมือปฏิบัติจริงได้ผลจริงกับพ้นทุกข์จริงได้สุขแท้จริงโอ้ก็ได้อธิปไตยและอำนาจอำนาจเหนือทุกข์เหนือชั่วอำนาจที่เข้าถึงสุขแท้ดีแท้ได้ก็ได้ประชาธิปไตยเลยแล้วก็เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารพลังกับหมู่มิตรดีให้ผู้คนได้ประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นนี่แหละประชาชนมีอธิปไตยแบบนี้ก็จะได้อธิปไตยเพิ่มขึ้น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 ไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะใครจะมาปกครองไม่มาปกครองก็ใครจะมาอะไรนะเกี่ยวข้องกับเราอย่างไรใครจะมาบริหารชาติบ้านเมืองอย่างไรนะเราก็ไม่ทุกข์อะไรผู้ที่ได้อธิปไตยแล้วก็ไม่สะดุ้งสะเทือนไม่หวั่นไหวมันจะมีเหตุการณ์อะไรอะไรก็ไม่สะดุ้งสะเทือนไม่หวั่นไหวเพราะตัวเองพึ่งตัวเองได้นะมีอธิปไตยแล้วประชาชนมีอธิปไตยแล้วในการกำจัดทุกโทษภัยสิ่งชั่วออกไปจากชีวิตและเข้าถึงสภาพที่เป็นประโยชน์นะเป็นความสุขแท้ดีแท้ให้กับชีวิตของตัวเองและยังสามารถเกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยสร้างคนให้มีอธิปไตยแบบนี้ไปเรื่อยๆพระพุทธเจ้าพาทำแบบนี้นะพอบ้านเมืองเดือดร้อนอ้าวมีคนไม่ดีมาก็นะก็สามารถที่จะไปช่วยเหลือชาติบ้านเมืองนะไปไล่คนชั่วได้นะก็มีวิธีไปไล่คนชั่วก็ไปทำได้นะส่วนคนดีก็สนับสนุนส่งเสริมสนับสนุนคนดีให้มาบริหารชาติบ้านเมืองคนไม่ดีก็ไปไล่อย่างนี้เป็นต้นนะทำได้หมดมีประชาธิปไตยเราทำได้หมดนะคนไม่ดีเราก็ช่วยกันไปไล่คนดีเราก็ช่วยกันส่งเสริมจะไปยากอะไรชีวิตนะขอให้มีคนมีประชาธิปไตยให้เยอะๆเถอะนะเพราะหน้าที่เราสร้างประชาธิปไตยไปเรื่อยๆสร้างประชาชนให้มีอธิปไตยให้เข้มแข็งไปเรื่อยๆนะอย่างนี้แหละนี่ประชาธิปไตยแบบพุทธนะซึ่งก็จะไปตรงกับที่พระพุทธเจ้าตรัสในพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่นะเล่มที่20ข้อที่479อธิปไตยสูตรนะพระไตรปิฎกที่20ข้อที่479 นะพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างไรนะอธิปไตยนี่แหละนี่แหละประชาธิปไตยนะประชาชนมีอธิปไตยมีอำนาจเนี่ยเป็นยังไงนะอธิปไตยแบบพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรนะอธิปไตยสูตรนะพระไตรปิฎกที่20ข้อที่479ดูกระภิกษุทั้งหลายอธิปไตย3อย่างนี้3อย่างเป็นไฉนคืออัตตาธิปไตย1โลกาธิปไตย1ธัมมาธิปไตย1ดูกระภิกษุทั้งหลายก็อัตตาธิปไตยเป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีย่อมสำเนียกดังนี้ว่าก็เราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวรไม่ใช่เพราะเหตุแห่งบิณฑบาตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะไม่เรานะตกลงไม่ได้ออกบวชเนี่ยเพราะว่าเนี่ยอยากได้จีวรก็ไม่ใช่นะอยากบิณฑบาตได้บิณฑบาตก็ไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะอยากได้ที่อยู่อาศัยก็ไม่ใช่เราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้นไม่ใช่ว่าจะต้องมีอันนั้นจะต้องไม่มีอันนั้นไม่ใช่เราไม่ได้ออกบวชเพื่อจะมีอะไรหรือจะไม่มีอะไรโอ้ลึกซึ้งเนาะไม่ใช่ว่าจะไปได้อะไรคนเราไม่ได้อยากได้อะไรเราเอาอะไรล่ะ
เอาอะไรล่ะก็เราไม่ได้อยากได้อะไรเนี่ยจะเอาอะไรล่ะนะไม่ได้ออกบทเพื่อจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรโอ้โหลึกซึ้งคำว่ามีอะไรหรือไม่มีอะไรแปลว่ามีหรือไม่มีก็ไม่มีสุขสมอยากไม่มีทุกข์ที่ไม่สมอยากมันจะต้องมีหรือไม่มีอะไรก็ต้องไม่มีทุกข์นะเอามาดูต่อพระเจ้าบอกไม่ใช่เพื่อจะมีอะไรเพื่อจะไม่มีอะไรนะไม่ใช่นะไม่นะพระเจ้าบอกเราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้นก็แต่ว่าเราเป็นอันเป็นผู้อันชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ครอบงำแล้วมีทุกข์ท่วมทับแล้วเนี่ยใครมีอันนี้ก็ถือว่ามีทุกข์ครอบงำแล้วเนี่ยมีชาติกับชาติเกิดของกิเลสนั่นแหละสุขสมอยากนั่นแหละแวบเดียวหมดนั่นนะชาติในชาติกิเลสชาติพระพุทธเจ้าตรัสไว้กิเลสชาติกันนี่แหละชาติความอยากอยากอะไรอยากได้สุขสมอยากกันแหละเสร็จแล้วพอได้สมอยากเป็นไงโอ้โหก็หายทุกข์ชั่วคราวได้สุขชั่วคราวแวบนึงมันอยากมันก็ทุกข์เนาะได้สมอยากทุกข์ก็หายไปชั่วคราวได้สุขชั่วคราวแวบนึงแล้วก็ชรามรณะเลยนะแก่แล้วก็ตายอย่างรวดเร็วนี่แหละไม่เที่ยงไม่มีตัวตนนะแก่แล้วก็ตายอย่างรวดเร็วเนี่ยชรามรณะเลยสุขสมอยากเนี่ยชรามรณะอย่างรวดเร็วเลยนะแก่ชราก็แปลว่าแก่แปลว่าเสื่อมมรณะก็แปลว่าตายศูนย์อย่างรวดเร็วเลยเนี่ยสุขสมอยากเนี่ยเร็วจากนั้นเป็นไงพักยกชั่วคราวสงบชั่วคราวแล้วก็ที่เหลือก็อยากได้อีกอยากได้อีกก็โศกะเศร้าโศกที่ไม่ได้ปริเทวะคร่ำครวญลำพันห่วงหาอาลัยอาวรณ์โอ้ถ้าได้จะสุขใจชอบใจไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจโอ้ตอนนี้ทุกข์ใจไม่ชอบใจมันไม่ได้โอ้มันอยากได้นะสุขใจชอบใจที่เคยได้นะโอ้อยากได้อีกอยากได้อีกแบบนั้นนี่แหละปริเทวะปริแปลว่ารอบรอบเทวะก็ธรรมะสองนั่นแหละเทวะทวิเทวะสองธรรมะสองก็คือสุขสมอยากกับทุกข์ไม่สมอยากนั่นแหละคู่กันอยู่อย่างนี้แหละสุขสมอยากเนี่ยเขาคู่กับทุกข์ไม่สมอยากอยากได้ไหมสุขสมอยากน้อยๆหรอกนะต่อให้มันไม่ศูนย์เลยนะสุขสมอยากต่อให้มันไม่ศูนย์เลยนะแต่ทุกข์ไม่สมอยากมันโตขึ้นไปเรื่อยๆๆอยากได้ไหมต่อให้มันไม่ศูนย์เลยเอาสุขสมอยากให้ค้างไปเลยนะแล้วให้ทุกข์เยอะ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 ทุกข์ไม่สมอยากเยอะเอาไหมเอาไหมทำไมไม่เอาอ่ะมันก็อยู่ค้างไปเลยค้างฟ้าเลยสุขอะฮะทำไมไม่เอาเนี่ยถ้ามันอยู่คู่กับทุกข์ที่ไม่สมอยากก็เยอะ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 แค่นี้ก็ไม่คุ้มแล้วใช่ไหมสุขน้อยเดียวทุกข์เบลอเบล่าเลยไม่รู้จบแค่นี้ก็ไม่คุ้มแล้วนะแต่นี่ไม่ใช่ว่าสุขน้อยๆเฉยนะแวบเดียวหมดไปอีกต่างหากเวรกรรมเหลือแต่ทุกข์จะเอาทำไมทุกข์ฮะนี่ปริเทวะคนที่ไม่มีปัญญาก็ปริเทวะอย่างนี้แหละห่วงหาอะไรอาวรณ์อย่างนั้นแหละโอ้อยากได้สุขสมอยากตอนนี้ทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากโอ้ยทุกข์ทรมานเหลือเกินถ้าได้ก็จะหายทุกข์ก็จะเป็นสุขอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอยากได้อยากได้นะมันก็เป็นอยู่อย่างนี้แหละทรมานปริเทวะก็ทรมานเหลี่ยมนั้นมุมนี้เหลี่ยมนั้นมุมนี้อยู่อย่างเงี้ยคนไม่มีปัญญาก็นึกว่าโอ้สุขสมอยากยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ก็นึกว่าคนเราได้สุขสมอยากเนี่ยเพราะว่ามันนี่แหละมันทำให้สมอยากแล้วมันก็หายทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากนึกว่าเป็นวิธีที่ทำให้หายทุกข์ยั่งยืนแต่ที่ไหนได้หายทุกข์ชั่วคราวแต่เกิดทุกข์ยั่งยืนปฏิเทวะนะนี่แหละทุกข์ทรมานทุกข์ทรมานทรมานใจโทมนัสก็เสียใจถ้ามันไม่ได้สมอยากอุปายาตก็ขับแค้นใจนะเหลี่ยมนั้นมุมนี้ขับแค้นใจเหลี่ยมนั้นมุมนี้นี่ครอบงำแล้วเนี่ยเราเป็นผู้อันชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตครอบงำแล้วนี่ถ้าใครอ่านออกว่ามันยังครอบงำเราอยู่ข่มเหงเราอยู่บังคับเราอยู่ทำให้เราทุกข์อยู่เนี่ยชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ครอบงำแล้วมีทุกข์ท่วมทับแล้วนี่เท่านี้ก็มีทุกข์แล้วจริงๆคนเราเนี่ยแค่ทุกข์ใจอย่างเดียวเนี่ยมันก็น่าจะเลิกได้แล้วนะใช่ไหม
ไม่ต้องพูดถึงทุกกายเรื่องลายหรอกเอาทุกใจอย่างเดียวก็น่าจะเลิกได้แล้วนะทุกนี่นะใช่ไหมสุขสมอยากแวบเดียวหมดแล้วก็อยากได้อีกมากขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นอยากได้ไม่ได้ก็ทุกแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นมันน่าเก็บไว้ไหมน่าเก็บไว้ไหมมันก็ไม่น่าเก็บไว้ได้สมอยากอีกทุกหายไปแวบสุขทุกหายไปแวบหนึ่งสุขเกิดแวบหนึ่งแล้วก็ทุกแรงขึ้น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 โอ้ยเท่านี้มันก็ไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่ามีแล้วเนาะเท่านี้มันจะทุกแรงขึ้นสุขไม่มีมันจะทุกแรงขึ้นเอาไหมเอาไหมชีวิตสุขไม่มีมันจะทุกแรงขึ้นเอาไหมแต่ไม่เอาอ่ะก็มันทุกข์เกิดแล้วจะเอาไปทำไมใช่ไหมไม่มีแต่ทุกข์แรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจะเอาไปทำไมอ่ะไม่ทุกข์ดีกว่าใช่ไหมเออไม่ทุกข์สุขแท้ดีกว่าคนเราเนี่ยอยากได้สุขสุขเกิดจากไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เกิดจากไม่อยากเข้าใจไหมไม่อยากนี่แหละไม่ทุกข์สุขแท้ตลอดกาลง่ายไหมง่ายไหมง่ายสบายใช่ไหมโอ้ยง่ายจะตายโอ้ได้สุขมันจะง่ายได้อะไรอย่างนี้เนาะโอ้ได้สุขแท้นี่ง่ายได้เลยเนาะแค่หมดอยากเท่านั้นเองหมดอยากเท่านั้นแหละหมดอยากด้วยปัญญายิ่งเลยก็หมดทุกข์เลยเออหมดอยากหมดทุกข์สุขแท้ตลอดกาลโอ้สุขแท้มันจะง่ายได้เหลือเกินไม่ต้องงอใครเนาะแค่เลิกอยากเท่านั้นเองเออแค่นี้แหละเลิกอยากเลิกทุกข์สุขแท้ตลอดกาลเลยไม่ต้องไปงอใครเลยเนาะไม่ต้องไปเหนื่อยไปหาอะไรเลยแต่สุขสมอยากเป็นไงเมื่อยไหมเมื่อยลำบากโอ้โหต้องไปเอาจากคนเอาจากเหตุการณ์เอาจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนาะเอาจากคนนั้นคนนี้โอ้ยลำบากกายลำบากใจเนาะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเสียแรงงานทุนรอนเวลาสุขภาพโอ้ยเสียเพื่อไปแลกอะไรสุขน้อยเดียวแวบเดียวหมดแล้วเพื่อให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลโอ้ตายตายตายต้องพึ่งคนอื่นสุขที่ต้องพึ่งคนอื่นสุขที่ต้องพึ่งสิ่งอื่นพึ่งรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์ดีร้ายหรือคนนู้นคนนี้เฮ้ยสุขที่ต้องงอคนอื่นสิ่งอื่นต่อไปไม่งอนนะเลิกงอนแล้วนะสุขพุทธะสุขไม่ต้องงอใครไม่ต้องงอใครไม่ต้องงอใครเออไม่ต้องงอไปงออยู่งั้นมันก็ทุกข์อยู่งั้นแหละไม่ต้องงอไม่ต้องงอมีคนชื่นงอนั่งอยู่เนี้ยนะสุขไม่ต้องงอสุขไม่ต้องงอเลิกงอทีนะเลิกงอนะเลิกงอเลิกทุกข์เลยสุขด้วยตัวของเราเองสุขพุทธะเนี่ยสุขด้วยตัวของตัวเองเลยแล้วง่ายๆไม่ต้องเหนื่อยเลยนะเออเลิกอยากเลิกทุกข์สุขแท้ตลอดกาลเลยที่เลือกก็สบายไม่ทุกข์แล้วก็สิ่งควรไม่ควรเท่านั้นเองเออควรทำก็ยินดีทำควรได้ก็ยินดีได้ไม่ควรทำไม่ควรได้ก็ยินดีไม่ทำยินดีไม่ได้เออสบายสบายใช่ไหมดีไหนเป็นไปได้ก็ควรทำควรได้ก็ยินดีทำยินดีได้ดีไหนเป็นไปไม่ได้ก็ยินดีไม่ทำยินดีไม่ได้มันไม่ควรทำไม่ควรได้ก็ยินดีไม่ทำยินดีไม่ได้มันลำบากเกินนะดีที่เป็นไปไม่ได้นี่มันลำบากเกินฝืดฟื้นเกินมีปัญหามากเกินเสี่ยงเกินโอ้ไม่ทำยินดีไม่ทำยินดีไม่ได้มันยังไม่ใช่กุศลของเราและคนที่เกี่ยวข้องที่จะให้ได้อาศัยแต่มันเป็นวิบากร้ายของเราที่คนและคนที่เกี่ยวข้องต้องชดใช้แล้วก็ยินดีรับกล้ารับกล้าให้หมดไปรับเท่าไหร่หมดเท่านั้นสบายไร้กังวลนะจริงๆไม่ใช่แต่วิบากร้ายด้วยบางทีเป็นวิบากดีคนมีภูมิดีๆนี่พัฒนาไปดีๆจริงๆเป็นวิบากดีด้วยซ้ำที่เขารู้ว่าดีนี้ยังไม่ควรได้ตอนนี้ถ้าได้ตอนนี้จะเสียได้ตอนนี้จะเสียเขาก็ไม่ให้เขารอให้ข้างหน้าเขารอให้ข้างหน้าเออองค์ประกอบพร้อมแล้วค่อยได้ดีกว่าจะไม่เสียนะอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นสัจจะที่ลึกซึ้งนะลึกซึ้งมากเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะเราเข้าใจแล้วล่ะครับนะโอ้สบายมากเลยนะดีไหนยังเป็นไปไม่ได้ยังไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็ยังไม่เอายังไม่เหมาะควรที่จะเอาก็ยังไม่เอา
สัจจะช่วยด้วยไม่ให้ได้ด้วยดีจังเลยช่วยให้เราไม่ได้เราก็ยังไม่เอายินดีที่จะไม่ทำยินดีที่จะไม่ได้ยิ่งชั่วนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องทำเลยไม่ต้องทำชั่วนี่ยินดีไม่ทำมายินดีไม่ทำยินดีไม่ได้ไม่ต้องเอาพฤติกรรมชั่วๆนะขนาดดียังต้องเลือกดีที่ควรไม่ควรดีไหนเป็นไปไม่ได้ก็ยินดีไม่ทำยินดีไม่ได้ดีไหนเป็นไปได้อันนี้มีโอกาสเป็นไปได้ยินดีทำยินดีได้ให้โลกให้เราได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปเท่านั้นนะแล้วก็ผ่องใสได้กลางบนนะคิดดูสิชีวิตเรานี่นะถ้าเราไม่ต้องไปอยากอะไรเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงฮะไม่ต้องได้ไม่ต้องไปอยากได้สุขสมอยากในสิ่งใดๆเลยมันจะมีทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากไหมไม่มีมันอยู่คู่กันสุขสมอยากกับทุกข์ไม่สมอยากมันอยู่คู่กันแต่สุขสมอยากมันจะน้อยแวบหมดแต่ทุกข์ไม่สมอยากเป็นไงมันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆๆถ้าเราค้างความคิดนี้ไว้ค้างความเข้าใจนี้ไว้ค้างความคิดนี้ไว้ทุกข์มันจะโตขึ้น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 ไปเรื่อยๆโอ้เราก็เลิกอยากได้ซะสุขก็ไม่มีมีแต่ทุกข์เลิกอยากก็เลิกทุกข์สุขแท้ตลอดกาลไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดหรือมันจะดับไม่ว่าสิ่งนั้นมันจะมีหรือมันไม่มีพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเราไม่ได้ออกบวชนะบรรพชิตไม่ได้บรรพชาเนี่ยเพื่อสิ่งมีหรือสิ่งที่ไม่มีเพื่อให้มีสิ่งนั้นหรือไม่มีสิ่งนั้นไม่ทั้งสองมันจะมีหรือไม่มีเราก็ไม่ต้องมันจะมีหรือไม่มีไม่ได้เพื่อที่จะให้มันมีไม่ได้เพื่อที่จะให้มันไม่มีในสิ่งใดๆนะไม่ได้เพื่อบิณฑบาตไม่ได้เพื่อจีวรไม่ได้เพื่อที่อยู่อาศัยไม่ได้เพื่อมีหรือไม่มีสิ่งใดไม่ได้เพื่อมีหรือไม่มีสิ่งใดมันจะมีหรือไม่มีเราก็ไม่มีสุขสมอยากเราก็ไม่ต้องไปอยากได้สุขสมอยากเราก็จะไม่มีทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากคิดดูสิถ้าเรารู้สึกแบบนี้กับทุกอย่างในโลกใบนี้มันจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงอะไรเกิดอะไรดับก็ไม่มีทุกข์เลยยินดีที่ไม่ทุกข์สุขแท้ตลอดกาลมันจะเป็นยังไงโอ้ก็สบายเนาะเราก็สบายเท่านั้นเองนะสุขแท้ตลอดกาลเลยสุขสบายใจไร้กังวลตลอดกาลเลยดีไหมดีใช่ไหมแล้วแถมโอ้โหสามารถยังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้ด้วยตั้งแต่อะไรเกิดอะไรดับก็ไม่ทุกข์นี่ตั้งแต่หนึ่งอันนี้แล้วใช่ไหมอันที่สองก็สามารถยึดได้วางได้ใช่ไหมจะยึดก็ยึดได้จะวางก็วางได้จะทำก็ทำได้จะไม่ทำก็ไม่ทำได้จะได้ก็ยินดีได้จะไม่ได้ก็ยินดีไม่ได้โอ้สบายความยินดีนี่เป็นความสุขพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นชีวิตก็เลยมีความสุขตลอดกาลนานชั่วก็ไม่มีมีแต่ดีที่เป็นไปได้และก็มีแต่สุขตลอดกาลนานนะเห็นไหมมันยิ่งใหญ่เอาละพอเข้าใจอันนี้แล้วเนี่ยฉะนั้นการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏนะเนี่ยทำยังไงการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏก็การที่เราจะพึงแสวงหากามที่ละได้แล้วออกบวชเป็นบรรพชิตนั้นเป็นความเลวทรามอย่างยิ่งเห็นไหมจะไปหากามเนี่ยนะสุขสมอยากเนี่ยกามสุขลิกะนะกามในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ได้สมอยากเนี่ยกามในเหตุการณ์ในรูปนี่ก็คืออาการทั้งหมดรูปก็คือเหตุการณ์ดีร้ายทั้งหลายทั้งปวงละรูปแบบนั้นแบบนี้ไปจนถึงเหตุการณ์ดีร้ายทั้งหลายทั้งปวงรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็เหมือนกันนะกามน่ะสุขสมอยากแหละกามสุขลิกะสุขสมอยากนะมันที่ทำให้เกิดทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากและทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลนั่นแหละก็การที่เราจะพึงแสวงหากามที่ละได้แล้วออกบวชเป็นบรรพชิตนั้นเป็นความเลวทรามอย่างยิ่งเห็นไหมจะไปอยากได้สุขสมอยากอันสร้างทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากเนี่ยโอ้สุขสมอยากไม่เที่ยงไม่มีจริงเป็นสุขลิกะเนี่ยแล้วทำให้เกิดทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากแรงขึ้นแล้วก็ทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลแรงขึ้นตลอดกาลนี่เป็นความเลวทรามอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นข้อนั้นไม่เป็นการสมควรแก่เราเลยเธอย่อมสำเนียกว่าก็ความเพียรที่ปรารภแล้วความเพียรที่มุ่งมั่นไปแล้วนะใจมุ่งหมายปรารถนาแล้ว
นะนี่แหละปรารถนาจะหมดทุกสุขแท้ตลอดกาลนี่แหละจักไม่ย่อหย่อนสติที่เข้าไปตั้งมั่นแล้วจะไม่หลงลืมเอาอันนี้แหละเราจะไม่หลงลืมอันนี้เราจะทำอันนี้กายที่ระงับแล้วจักไม่ระส่ำระสายก็คือจิตที่อาศัยอยู่ในร่างนี่แหละที่เราสามารถระงับความอยากที่จะละเมิดทางกายทางวาจานั้นระงับแล้วจักไม่ระส่ำระสายจะตั้งมั่นจิตที่เป็นสมาธิแล้วจะมีอารมณ์แน่วแน่นะจิตที่ตั้งมั่นในสุขแท้ดีแท้นะเนื้อทุกข์เนื้อชั่วสุขแท้ดีแท้แล้วนี่จะแน่วแน่ดังนี้จะมั่นคงแน่วแน่เลยเธอทำตนเองแล้วให้เป็นใหญ่นี่แหละอธิปไตยของพุทธะทำตัวเองเนี่ยให้เป็นใหญ่เนื้อทุกข์เนื้อชั่วเนื้ออัตตาของกิเลสอัตตาของกิเลสก็นั่นชาติชรามรณะความอยากได้สุขสมอยากทุกข์ไม่สมอยากนั่นแหละจนทำให้เกิดชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตกองทุกข์ทั้งมวลย่อมเกิดด้วยประการฉะนี้แหละเธอทำตนเองให้เป็นใหญ่ให้เป็นใหญ่เนื้อทุกข์เนื้อชั่วนี่เลยเนื้ออัตตาโลกิยะก็คืออัตตาโลกุตระเนื้ออัตตาของกิเลสก็คืออัตตาของพุทธะตัวตนของพุทธะนี่แหละทำตัวตนของพุทธะให้ใหญ่ด้วยปัญญาอันยิ่งในการชนะตัวตนของกิเลสเห็นตัวตนของกิเลสปุ๊บโอ้โหทำตัวตนของพุทธะให้เป็นใหญ่เป็นตัวตนของกิเลสของนะทุกแท้ชั่วแท้นี่นะสุขเทียมทุกแท้นี่แหละชั่วแท้นี่แหละเปลี่ยนให้เป็นตัวตนของพุทธะเลยให้เป็นพลังของพุทธะพลังไร้ทุกข์ไร้ชั่วนะพลังหมดอยากนะหมดทุกข์หมดชั่วได้สุขแท้ดีแท้นี่ไปเป็นลำดับลำดับเนี่ยทำตนเองให้เป็นใหญ่เนี่ยความเป็นใหญ่แห่งพุทธะอธิปไตยที่เป็นใหญ่ให้เป็นแบบนี้อัตตาหิอัตโนนาโถต้นเป็นที่พึ่งของตนนั่นแหละตนเนี่ยให้เป็นใหญ่เนื้อกิเลสเลยนะเนื้อกิเลสเนื้อทุกข์เนื้อชั่วเลยจนได้สุขแท้ดีแท้แล้วละอกุศลเจริญกุศลเห็นไหมพอตัวเองพ้นทุกข์แล้วเป็นไงเออไม่ต้องไปอยากได้อะไรก็ไม่ทุกข์อะไรแล้วก็ละอกุศลอะไรไม่ดีละไปละไปละไปอย่าไปทำเจริญกุศลเห็นไหมอะไรที่ดีทำเข้าไปทำเข้าไปทำเข้าไปดีไหนทำได้ทำเข้าไปทำเข้าไปทำเข้าไปละกรรมที่มีโทษนะกรรมที่มีโทษเป็นยังไงชั่วคือกรรมที่มีโทษนะสุขสมอยากทุกข์ไม่สมอยากนี่คือกรรมที่มีโทษแล้วก็ชั่วก็คือกรรมที่มีโทษดีที่เป็นไปไม่ได้ก็คือกรรมที่มีโทษเจริญกรรมที่ไม่มีโทษเห็นไหมเจริญกรรมที่ไม่มีโทษก็สุขแท้ดีแท้นี่แหละหมดอยากหมดทุกข์สุขแท้ตลอดกาลแล้วก็ทำแต่ดีที่เป็นไปได้นั่นแหละคือกรรมที่ไม่มีโทษบริหารตนให้บริสุทธิ์ดูกระภิกษุทั้งหลายนี่ให้บริสุทธิ์จากชั่วจากทุกข์ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าอัตตาธิปไตยนี่แหละอัตตาธิปไตยตัวตนอธิปไตยนะตัวตนของอธิปไตยแท้ๆของอำนาจแท้อำนาจแท้ๆที่เป็นตัวตนที่เราควรจะยึดอาศัยยึดปฏิบัติยึดอาศัยสมาทานอันนี้นี่อัตตาธิปไตยแบบพุทธะอย่าไปเอาอัตตาธิปไตยแบบโลกียะแบบกิเลสอันนั้นโอ้อัตตาแบบกิเลสเนี่ยมันตัวตนของสุขสมอยากทุกข์ไม่สมอยากมันก็คือชั่วคือทุกข์นั่นเองสุขหมดไปเหลือแต่ทุกข์เหลือแต่ชั่วไม่เอาไม่เอาตัวตนแบบนั้นเอาตัวตนแบบพุทธะอัตตาธิปไตยที่ดีแท้เป็นอย่างนี้แบบพุทธะไม่ใช่แบบกิเลสนะไม่ใช่แบบกิเลสนี่อัตตาธิปไตยที่ดีแท้เป็นอย่างนี้นะดูกระภิกษุทั้งหลายก็โลกาธิปไตยเป็นไฉนนะโลกาธิปไตยเป็นไฉนอธิปไตยในโลกเป็นไฉนนะโลกของอธิปไตยที่ดีแท้หรือว่าเลวแท้เนี่ยอะไรมันเลวแท้อะไรมันดีแท้ดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีย่อมสำเนียกว่าก็เราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งจีวร
ม่ใช่เพราะเหตุแห่งบิณฑบาตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งเสนาสนะเราออกบวชเป็นบรรพชิตไม่ใช่เพราะเหตุแห่งความมีและความไม่มีเช่นนั้นไม่ได้เพื่อจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรก็แต่ว่าเราเป็นผู้อันชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตครอบงำแล้วชื่อว่าเป็นผู้มีทุกข์ครอบงำแล้วมีทุกข์ท่วมทับแล้วฉะนั้นความธรรมที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏเพราะการที่เรามาออกบวชเป็นบรรพชิตนี้พึงตรึกกามวิตกก็ดีนะคิดไปในกามว่าได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสดังที่อยากดังที่ไม้ดังที่อยากจะสุขใจชอบใจนั่นเองก็พึงตรึกพยาบาทวิตกก็ดีเนี่ยถ้าไม่ได้สมอยากก็จะทุกข์ใจไม่ชอบใจก็ดีนะจริงๆนี่กามนี่ก็ตัวที่เราชอบอ่ะกามนี่คือตัวที่เราชอบถ้าได้จะสุขใจชอบใจไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจส่วนพยาบาทเป็นไงตัวที่เราชังถ้าไม่ได้นี่จะสุขใจชอบใจถ้าได้นี่จะทุกข์ใจไม่ชอบใจแท้ที่จริงมันก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่มันสับขาหลอกเฉยๆให้เราเวียนหัวแท้ที่จริงมันก็คือสุขใจชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจเหมือนกันนั่นแหละถ้ากามเป็นไงถ้าได้จะสุขใจชอบใจใช่ไหมถ้าได้มาจะสุขใจชอบใจถ้าไม่ได้จะทุกข์ใจไม่ชอบใจถ้าพยาบาทสิ่งที่เราชังเรากลัวเป็นไงโอ้ถ้าไม่ได้นี่จะสุขใจชอบใจใช่ไหมถ้าได้เป็นไงจะทุกข์ใจไม่ชอบใจมันก็สุขใจชอบใจทุกข์ใจไม่ชอบใจอันเดียวกันนั่นแหละอันนึงมีอันนึงไม่มีเข้าใจไหมอันนึงมีจึงจะสุขใจชอบใจอันนึงไม่มีจึงจะสุขใจชอบใจใช่ไหมแต่ถ้าไม่ได้ตามนั้นก็จะทุกข์ใจไม่ชอบใจก็ตอนนี้เหมือนกันอ่านให้มันออกเท่านั้นเองเวลาล่างก็ล่างเหมือนกันพึงตรึกวิหิงสาวิตกก็ดีก็คือกามพยาบาทนี่แหละที่มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเบียดเบียนวิหิงสาวิตกวิตกกะคือความคิดที่เบียดเบียนน่าอย่างเงี้ยเป็นต้นก็มันเล็กลงถ้ามันยังไม่หมดมันก็ยังทำให้เราทุกข์อยู่เนี่ยพึงตรึกวิหิงสาวิตกก็ดีน่าหรือการประมาณที่มันทำไปแล้วมันเป็นผลเสียประมาณไม่พอเหมาะประมาณไม่พอเหมาะทำไปแล้วเป็นผลเสียแล้วก็แก้ไขนะพอวิบากร้ายหมดครับผลเสียแล้วก็โอ้ดีจังเลยนะได้รู้ว่าประมาณผิดนะทันทีจะทุกข์ใช่ไหมโอ้ดีจังเลยได้รู้ว่าประมาณผิดโอ้ดีจังเลยจะได้ชดใช้วิบากโอ้ดีจังเลยจะได้แก้ไขเพราะที่ประมาณผิดเนี่ยมันไม่มีใครอยากประมาณผิดหรอกใช่ไหมถ้ามันไม่มีวิบากมันไม่ประมาณผิดหรอกคนเราอ่ะมันประมาณถูกอยู่แล้วแต่ที่มันมีวิบากมันจึงประมาณผิดนะถ้าวิบากใหม่เราพยายามล้างทุกข์เราเต็มที่แล้วล้างสุขสมอยากทุกข์ไม่สมอยากไม่ต้องไปอยากไม่ต้องทุกข์สุขแท้ตลอดกาลแล้วแล้วก็มุ่งมั่นด้วยใจให้เกิดสิ่งที่ดีแล้วเราก็เก็บข้อมูลทั้งหลายมาประมาณการกระทำให้พอเหมาะว่าอะไรจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะถ้ากุศลออกฤทธิ์มันก็ไม่พลาดถ้าอกุศลออกฤทธิ์มันก็พลาดอกุศลเก่ามันก็จะพลาดแต่มันจะพลาดน้อยกว่าที่เราทำมาเพราะมีกุศลใหม่ช่วยอยู่มันต้องให้พลาดเป็นไงเรารู้แล้วเพราะเราไม่ได้อยากพลาดแต่มันพลาดแสดงว่าเป็นอกุศลเก่าออกฤทธิ์พอออกฤทธิ์ปุ๊บเป็นไงเรารู้แล้วโอ้นี่อกุศลออกฤทธิ์ดีจังเลยน่ารับเท่าไหร่หมดเท่านั้นโอ้วิบากร้ายออกฤทธิ์ดีจังเลยเราได้รู้ว่าโอ้มันผิดพลาดนี่วิบากร้ายออกฤทธิ์ดีจังเลยน่ารับเท่าไหร่หมดเท่านั้นยินดีชดใช้วิบากก็รับเท่าไหร่หมดเท่านั้นก็ชดใช้วิบากไปนะพอชดใช้วิบากหมดเป็นไงโอ้ดีจังเลยจะได้เลิกทำไอ้ที่มันผิดพลาดจะได้ทำไอ้ที่มันดีที่มันถูกต้องก็อย่างเงี้ยก็ยินดีได้แล้วก็ทำสิ่งที่ดีที่ถูกต้องต่อไปมันก็จะประมาณได้ดีขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมกว่าเดิมกว่าเดิมและกว่าเดิมนี่คือสัจจะอย่างนี้นะเนี่ยก็โลกสันนิวาสนี่ใหญ่โตโลกสันนิวาสอันใหญ่โตย่อมนะโลกสันนิวาสคือโลกแห่งความอยากพระพุทธเจ้าตรัสในโลกสันนิวาสเนี่ยความหมายท่านตรัสไว้ในญาณสมาบัตินะในพระไตรปิฎกเล่มที่31ข้อที่285ว่าโลกสันนิวาสก็คือโลกแห่งความอยากอยากได้สุขสมอยากนี่แหละแล้วก็ทุกข์ที่ไม่ได้สมอยากนี่แหละ
นะมันเป็นโรคที่ทำให้เกิดทุกข์ทรมานไปแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนตีบตันในที่สุดจนแก้ไม่ได้และไม่มีใครช่วยได้ท่านตรัสว่าถ้าใครยังจมอยู่ในสุขสมอยากทุกข์ไม่สมอยากนี่นะสุดท้ายแล้วจะไม่มีใครช่วยได้สิ่งเหล่านี้จะไม่เป็นที่พึ่งของใครจะไม่เป็นที่พึ่งของใครมีแต่ทุกข์ทรมานที่ตีบตันไปเรื่อยๆตีบตันไปเรื่อยๆตีบตันไปเรื่อยๆไม่เชื่อก็ลองดูต้องทำอะไรให้ได้สมอยากอยู่นะโอ้ทำไปเลยได้สมอยากมันก็สุขแวบหนึ่งหมดไปแล้วก็อยากใหม่อยู่ไม่จบถ้าเบื่อตัวนั้นเราก็ไปอยากอันใหม่อันใหม่หรือไม่แต่ไปทำงานให้สมบูรณ์เนี่ยพอทำงานสมบูรณ์ก็ว่าเออเป็นสุขเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วก็อยากได้มากกว่านั้นสมบูรณ์อุ้ยขยายไปคงจะดีมากกว่านั้นขยายให้มากๆมากๆมากๆมันก็อยากไปเรื่อยนั่นแหละขนาดว่าสมบูรณ์แล้วนะโอ้มีความสุขแล้วเดี๋ยวก็อยากได้มากกว่านั้นไปอีกเดี๋ยวก็อยากได้มากกว่านั้นไปอีกเดี๋ยวก็อยากได้มากกว่านั้นไปอีกเดี๋ยวค่อยดูอยากแบบทุกข์ด้วยนะถ้าได้เป็นสุขไม่ได้เป็นทุกข์ความจริงเราทำสมบูรณ์เนี่ยนะเราก็มีความสุขแล้วดีมันดีแล้วเป็นประโยชน์แล้วนะถ้ามันมากกว่านั้นได้เราก็ยินดีแต่มากกว่านั้นไม่ได้เราก็ไม่ทุกข์นี่มันต้องได้แบบนี้มันถึงจะถูกต้องนะอ้าวขยายได้มากกว่านี้ก็ดีก็เป็นประโยชน์แต่แม้ขยายได้มากกว่านี้นี่นะไม่ได้ก็ไม่ทุกข์นะอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องไม่ได้ก็ไม่ทุกข์ต้องล้างทุกข์ได้แต่คนส่วนใหญ่เนี่ยโอ้ยทำอะไรได้สำเร็จแต่เดียวก็อยากได้มาก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 ไปเรื่อยเสร็จแล้วก็ไปตกมาตายเกินกำลังนะสักวันนึงอ่ะถ้าไม่ล้างทุกข์จริงๆโลกสันนิวาสโลกแห่งความอยากไม่มีวันสิ้นสุดเคยไหมเราทำอะไรสำเร็จแล้วก็อยากได้มากกว่านั้นอีกอยากได้มากอีกอยากได้มากอีกเคยไหมนี่มาเถียงเลยนะว่าไม่เคยแล้วเป็นไงถึงเวลาหนึ่งเป็นไงมันเกินความสามารถเป็นไงเดี๋ยวก็ทุกข์ใช่ไหมอยากได้มากมากมากมันเกินกว่ากุศลเกินกว่าความสามารถที่จะทำได้เดี๋ยวก็ทุกข์สมน้ำหน้านะไม่รู้จักพอ ใช่ไหมคนมีปัญญาก็ต้องรู้จักพอเออถ้ามันยังทำได้อยู่ก็ยินดีได้ไม่มีปัญหาดีในที่เป็นไปได้ใช่ไหมขยายได้ก็ขยายไปสิแต่มันเกินกำลังแล้วเป็นไงต้องหยุดอยากใช่ไหมเกิดกำลังแล้วหยุดอยากไม่ต้องอยากได้มากกว่านั้นอยากได้มากกว่านั้นไม่ได้มันก็ทุกข์เออก็ต้องฉลาดมันสิ ไม่งั้นจะไม่มีใครช่วยได้นะก็ในเมื่อดีนั้นเกิดไม่ได้แต่คุณก็ยังอยากอยู่อยากอยู่อยากอยู่แล้วใครจะช่วยได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยแต่ก็อยากมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอยากได้ไม่ได้ทุกไหมทุกแล้วใครก็ช่วยสนองไม่ได้ด้วยแล้วเป็นไงตกลงจะมีใครช่วยให้เราหายทุกได้ไหมก็ไม่ได้อีกสวยตายชีวิต อย่างโง่นะได้ดีเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นก่อน พอใจเท่านั้นอยากได้มากกว่านั้นอยากได้มากกว่านั้นเป็นทุกนะเสร็จแล้วถ้ามันมีโอกาสได้มากกว่านั้นกับทำอีกถ้ามันไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรไปทำดีที่ทำได้นั่นแหละเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาตินะเนี่ยละก็โลกสันนิวาสนี้ใหญ่โตเดี๋ยวมีเวลาค่อยว่ากันด้วยโลกสันนิวาสเนี่ยโอ้พระคุณเจ้าตัดเนี่ยสนุก